สวัสดีค่ะเดเดค่ะนะคะวันนี้เจอกับพี่ต้าเช่นเคยค่ะนะคะจากเคมีพี่ต้าค่ะเดเดค่ะนะฮะวันนี้ลูกนะคะเราจะมาอะไรคะเฉลยข้อสอบเหมือนเดิมค่ะนะคะเป็นสวนเคมีลูกนะคะปี2565นะคะหรือรอบล่าสุดนะคะที่สอบไปค่ะนะคะนะครับวันนี้ค่ะมาที่ข้อ30เท่าไหร่ลูก36ยังคงเป็นปริมาณสารสัมพันธ์ค่ะนะฮะเดเดค่ะข้อสอบแนวนี้ออกทุกปีนะและข้อสอบแนวเนี้ยค่ะไม่ได้ออกแค่ข้อเดียวออกหลายข้อมากๆคุณพี่เริ่มนะเขาบอกเผา x ค่ะนะฮะ12กรัมเด็กๆทราบทันทีค่ะมี x 12กรัมนะลูกนะคะแล้วเขาบอกอีกค่ะนะคะในแก๊สออกซิเจนมากเกินพอเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขาใช้คำว่าอะไรก็ตามที่มันมากเกินพอตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวไหนคะตอบเจ๊ก่อนตัวเหลือลูกนะคะคุณพี่เขียนช้าๆนะนะฮะถ้าใช้คำว่ามากเกินพอตัวนี้จะเหลือซึ่งตัวเหลือค่ะเรามักจะไม่นำมาคิดในปริมาณสารแสดงว่าถ้าหนูอ่านนะลูกหนูจะรู้ทันทีค่ะ x ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน2ตัวนี้ค่ะเป็นสารตั้งต้นนะฮะออกซิเจนมากเกินพอคือตัวเหลือนั้น x จะต้องเป็นตัวไหนคะตอบเจ๊ก่อนตัวหมดนะตัวหมดนี่แหละค่ะนะคะจะนำไปคิดปริมาณสารสัมพันธ์ทันนะดังนั้นเราตัดออกซิเจนเลยไม่คิดนี่เหตุผลนะฮะปรากฏว่าได้ผลิตภัณฑ์ลูกนะคะเป็น x2o 14.46คุณที่บอกนะใช้ x 12กรัมแต่เกิด x 2o 14.46 น้ำหนักเพิ่มมาเท่าไหร่คะหนูถ้าหนูดูนะ12กลายเป็น 14.46 น้ำหนักเพิ่มมาเท่าไหร่ลูก 2.46 กรัมน้ำหนักที่เพิ่มมาต้องเป็นออกใครคะตอบเจ๊ก่อนออกซิเจนนั้นหนูทราบทันทีลูกนะคะมีออกซิเจนนะคะมี x 12กรัมหนูทราบนะแล้วมีออกซิเจน 2.46 กรัมจบทีนี้ค่ะนะคะสมมติไม่ใช่ดูอย่างทีนี้ค่ะเด็กๆเลยในหน้าขึ้นต้องใช้ดูนะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหนูเห็นสารประกอบตรงนี้สำคัญนะลูกหนูทราบไปคะในสารประกอบมีเลขห้อยตรงนี้อยู่เป็นเลข2และโอห้อย1อยู่เพราะมันไม่เขียนจะเป็นเลข1นะลูกไม่ใช่สูตรเอาใหม่นะในสารประกอบจะมีเลขห้อยอยู่ x ห้อย2โอห้อยเท่าไหร่คะตอบคุณเจ้ห้อย1เลขห้อยตรงนี้คือโมลนะลูกเอาใหม่นะเลขห้อยตรงนี้คือโมลนั่นหมายความว่ายังไงคุณพี่หมายความว่าใช้ x 2โมลนะเกิดปฏิกิริยากับ O 1โมลนะเอาใหม่นะลูกใช้ x 2โมลนะเกิดปฏิกิริยากับ O 1โมลคุณไม่เลยเขียนไว้ข้างหน้าเนาะใช้ x 2โมลนะคะเกิดปฏิกิริยากับ O กี่โมลคะ1โมลนะคะโจทย์ถามอะไรลูกเงยหน้าขึ้นโจทย์ถาม x มีมวลอะตอมเท่ากับเท่าใดนะฮะโจทย์ถาม x มีมวลอะตอมเท่ากับเท่าใดนะฮะเด็กๆคะนะคะนั้นไปดูต่อเลยค่ะนะคะเด็กๆเงยหน้าขึ้นตอนนี้เราไม่ทราบนะว่า x คือใครนั้น12กรัมตรงนี้หนูเปลี่ยนเป็นโมลนะคะหนูต้องหารใครลูกเสียงดังหาร x นะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นโมลใครทันทีคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วโมล x นะคะแล้ว 2.46 ค่ะเป็นกรัมของออกซิเจนจะเปลี่ยนเป็นโมลหนูหาร10เท่าไหร่นะลูก16นะคะเดี๋ยวคุณพี่ย้ายนิดนึงนะนี่คือโมลใครลูกตอบคุณพี่โมลของออกใครนะลูกออกซิเจนหรือโมลของ o อย่าลืมนะลูกโมลก็คือใครลูกกรัมส่วนด้วยมวลใครลูกมวลโมเลกุลทันนะฮะ x มี12กรัมหารด้วย x จะรู้ว่าเป็นเท่าไหร่โมลทันหรือไม่ทันฮะทันนะทีนี้เด็กๆเลยไงหน้าเด็กๆทราบดีนะเด็กๆเลยหน้าขึ้นท่านหนูทราบนะ x กับ o ค่ะโมลเขาไม่เท่ากันนะเอาใหม่นะ x กับ o โมลเขาไม่เท่ากันทันหรือไม่ทันนะลูกนะถ้าใช้ o 1โมลจะใช้ x กี่โมล2โมลถูกไหมคะนี่คือโมลของออกใครคะตอบเจ๊ก่อนทันเร็วออกซิเจนเราหาแล้วและนี่คือโมลของใครลูกโมลของ x ทันนะลูกดังนั้นเอาแบบง่ายๆเลยนะหนูจะทราบว่าถ้าเป็นโมล x ค่ะนะคะส่วนด้วย2ค่ะจะมีค่าเท่ากับใครลูกเสียงดังโมล o ส่วนด้วยเท่าไหร่นะลูกส่วนด้วย1ส่วนตรงนี้คือเลขดุล นะลูกใช้วิธีนี้ได้ส่วนตรงนี้คือเลขดุล นั้นเห็นมันดุล2อันนี้ดุล1ทันนะลูกนั้นหนูแทนค่าไปเศษ1ส่วน2โมล x โมล x หนูก็จับตรงนี้มาเลยค่ะนะคะคือเท่าไหร่คะตอบเจ๊ก่อนคือ12ส่วน x นะคะแล้วโมล o คือเท่าไหร่ลูกคือ 2.46 ลูกนะคะส่วนใครลูกส่วน10เท่าไหร่คะส่วน16ตรงนี้ค่ะคือโมล o ส่วน1เราไม่เขียนอะไรทั้งสิ้นทันเนาะนะคะแก้สมการเดี๋ยวค่ะนะคะง่ายนิดเดียวลูกนะคะแก้นะตัดตรงนี้เหลือเท่าไหร่คะเหลือ8ลูกนะคะดังนั้นเด็กๆในหน้าขึ้นเช็คกันนิดนึงนะจะหาค่า x ลูกนะคะย้ายข้างนะคะเอา8ไปคูณ10เท่าไหร่คะนะคะ12ลูกนะคะ12คูณ8นะคะหารด้วย2จุดใครลูก 2.46 นะคะโอเคนะ ทีนี้ค่ะพอคิดเลขออกมานะเด็กๆคะดูตามเจ๊นะ18 2เป็น96แต่ถ้ามันหาร2จะเหลือ40
ถูกไหมลูก48ถูกไหมฮะแต่มันหารเยอะกว่า2มันเลยน้อยกว่า48คำตอบเดียวที่ตอบได้คือข้อสะข้อคือเท่าไหร่ลูก39นั้น x ข้อนี้ค่ะนะฮะ x จะตอบ39ผ่านนะฮะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะ